วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปรับขนาดของตัวคลิปนะครับที่เราทำการตัดต่อเนี่ยให้มันเป็นสัดส่วนที่ไม่ใช่16:9กันนะครับสวัสดีครับผมพิชจากพิช Channel นะครับผมเองเนี่ยก็ได้ไปอ่านคำถามที่เพื่อนๆคอมเมนต์กันมาใน YouTube นะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับถามมาว่าเนี่ยตัว Final Cut นะครับจะตั้งค่าสัดส่วนแบบซีเนม่าที่กว้างกว่า16:9ยังไงเหรอครับเขาถามมาว่างี้เนาะผมเองเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าให้สร้างโปรเจกต์แล้วก็ทำเป็นแบบคัสตอมนะครับแล้วก็ปรับเป็น4096 × 1716อันนี้มันจะเป็นสัดส่วนประมาณ 21.5:9ประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้นะผมเองก็จะมาทำให้ดูนะครับว่าวิธีการปรับเนี่ยมันปรับยังไงนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถปรับขนาดวิดีโอเนี่ยได้เองโดยที่คือได้อิสระเลยแล้วกันนะครับไปดูกันเลยครับเนี่ยนะเปิด Final Cut ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเราก็กดไปสร้างเป็น New Project ขึ้นมานะครับทีนี้นะบางคนเนี่ยถ้าเพิ่งเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดเราจะปรับแบบคัสตอมนะครับให้กดตรงนี้นะ use custom setting กดตรงนี้นะทีนี้นะครับไอตัวค่าที่มันเซตมานะครับวิดีโอเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ย 1080 หรือจะเป็น 720p 2k 4k 5k 8k 360 องศาว่ากันไปแต่มันก็จะมีอันล่างนะเป็นคัสตอมนี้นะครับคลิกคัสตอมไปเลยทีนี้เราสามารถมาแก้ไข resolution เนี่ยได้อย่างอิสระเลยนะครับประมาณนี้เลยทีนี้นะครับสัดส่วนเนาะ4096 × 1716ครับแล้วก็ใส่ไปเลย4096นะ × 1716อันนี้เนาะอ่ะกดลองกดดูนะโอเคไปเลยตู้เห็นไหมครับนี่นะตัวขอบๆเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแนวแบบยาวนะประมาณนี้เลยทีนี้ถ้าเราเหมือนเราถ้าเราลากคลิปมาวางเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะเอาคลิปผมนี่แหละนะตอนนี้เลยนะลากมาวางเลยตุ้มเห็นไหมครับขอบข้างๆมันก็จะดำๆเนาะถ้าเราจะสเกลก็คือเราสเกลหรือไม่ก็ใช้คำสั่งตัวครอปอันนี้นะครับครอปก็เลื่อนนะเอาให้มันแบบพอดีกดดันไปเลยเห็นไหมครับคลิปผมก็จะเป็นในแนวแบบแนวกว้างละภาพมันก็จะกว้างขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะขาดรายละเอียดตรงโซนที่เป็นด้านบนด้านล่างไปนะครับซึ่งจริงๆเราก็สามารถกดเลื่อนได้ตรงนี้นะกดเป็นเคนเบิร์นก็ยังได้เลยนะถ้าเราอยากจะแพนแบบทั่วๆนะเนี่ยนะเราก็เลื่อนนะบนล่างๆอะไรเงี้ยเนาะท่อนจบเอาเป็นนี้คลิปมันยาวเนาะจะขอตัดตึ้งตรงนี้นะเห็นไหมครับมันก็แผนได้ประมาณนี้เนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับซึ่งนอกจากเราจะทำเป็นแนวนอนแนวกว้างอย่างนี้แล้วนะครับเราสามารถทำเป็นแนวตั้งนะอันนี้นะปกติเป็น16:9นี่แหละแต่แบบว่าที่มันเป็นแนวตั้งนะครับก็คือสลับเป็น 1080 × 1920นะครับก็กดคัสตอมนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยทำคลิปไปลงพวก IG หรือว่าพวกกลุ่มที่เป็น TikTok หรืออะไรเงี้ยครับแนวตั้งเนาะซึ่ง resolution ผมไม่แม่นนะว่าแต่ละแอปเนี่ยมันให้กำหนดว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เราก็มากรอกตรงนี้เลยนะ1080 × 1920ลองกดโอเคไปดูนะซึ่งนะครับภาพมันก็จะกลายเป็นแนวตั้งนี้เนาะเวลาเราเอาคลิปมาลงเนี่ยคลิปที่เป็นแนวตั้งเนี่ยลากมาวางปึ้งเห็นไหมครับพอดีเป๊ะนะคลิปเป็นโนอันนี้เนาะเห็นไหมเขาถ่ายมาแบบเป็นแนวตั้งนี้เนาะถ่ายปุ๊บมันก็เป็นแนวตั้งได้เลยประมาณนี้เลยครับก็เอาไว้สำหรับทำพวกกลุ่ม IG อย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับผมก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ